ำรวจท่องเที่ยวบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนตรวจเข้มดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานด้านหน้าป้อมยามบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวของสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่างๆทหารจากทัพเรือภาคที่3ฝ่ายปกครองที่มีที่ตั้งและรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชนจากหน่วยงานต่างๆและผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน145นายทั้งนี้ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนด้วยความร่วมมือและมีความพร้อมในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาพลตำรวจโทมิลินเพียรช่างรองผู้กำกับการ5กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกมีชายหาดเกาะน้อยใหญ่ที่มีความสวยงามและมีสถานที่พักผ่อนต่างๆอีกมากมายดังจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนยังจังหวัดภูเก็ตตลอดทั้งปีกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักด้านการท่องเที่ยวจึงได้จัดพิธีปล่อยแถวขึ้นดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากปัจจุบันอาชญากรรมต่างๆได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการแผนประทุษกรรมให้มีการซับซ้อนมากขึ้นมีการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงกระแสข่าวภัยคุกคามของกลุ่มก่อการร้ายทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันตื่นตระหนกดังนั้นการปล่อยแถวครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่งต้องเรียนนิดนึงว่าในปีนี้นะครับรัฐบาลได้กำหนดให้การท่องเที่ยวไทยในปีนี้นะครับเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งจะเป็นเรียกได้ว่าในปีนี้เป็นปีเป็นวาระสำคัญของการท่องเที่ยวไทยนะครับนะซึ่งจะต้องนำรายได้เนี่ยเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากนะครับนะฮะเพราะนั้นในปีนี้ผู้บัญชาการระดับเนี่ยมีความเป็นห่วงใยแล้วก็กำชับในเรื่องมาตรการสำคัญหลายส่วนนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณซึ่งรับผิดชอบสำนักงานแห่งชาติผู้จัดการบริษัทนะครับรองผู้จัดการบริษัทพลเอกวุฒิลิปตะพันลบรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศทั้งหมดนะครับและรับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงผู้จัดการบริษัทสูงกลางผู้จัดการบริษัทหน่วยต่างๆในพื้นที่นะครับนะโดยเฉพาะในวันนี้ก็คือผู้จัดการบริษัทจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้จัดการในพื้นที่นะครับต้องเรียนนิดนึงว่าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมีขอบเขตรับผิดชอบอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นในมาตรการในการปราบปรามใช้กำลังกดดันนะฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราได้มีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงลอยกระทงมาแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นะครับ